ก็สู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันจันทร์ที่11เดือนกรกฎาคม2565กับผมจำนงชัยมงคลนะครับกับท่านผู้ชมครับวันนี้เราอาจจะต้องไปดูแล้วครับว่าหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระที่3นะประเด็นการเลือกตั้งขออภัยการอภิปรายกฎหมายเลือกตั้งส.ส.แล้วเอา500หารแทนที่จะเป็น100หารโดยที่รัฐบาลและสว.นะครับซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่นั้นไม่สนใจรัฐธรรมนูญไม่สนใจว่าสภาจะรับหลักการหรือให้หลักการไปอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเชื่อมโยงมาถึงการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางสุดท้ายนะครับพรรคเศรษฐกิจไทยแพ้ยับเยินแพ้เสรีรวมไทยนะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับกรรมาธิการนะครับวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายเลือกตั้งส.ส.นะครับท่านส.ส.สมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยแล้วก็ท่านอาคมสุนพนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมครับครับคงจะต้องไปที่ท่านสมคิดละถือว่าพลิกโผล่หรือพลิกหลักการว่า500หารเรือร้อยนี่และคนพยายามจะดูนะมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะครับได้รับฟังก่อนว่าความจริงก็เป็นครั้งแรกที่กรรมการเสียงข้างมากไม่ใช่ครั้งแรกอาจจะครั้งที่สองครั้งแรกกฎหมายประชามติครั้งนี้เนี่ยในรัฐสภาเป็นครั้งแรกที่กรรมการเสียงข้างมากถูกล้มโดยกรรมการเสียงข้างไม่น้อยคือเสียงแทบไม่มีเสียงเพราะว่าเป็นพรรคเล็กพรรคเดียวอย่าลืมว่าผู้สงวนความเห็นนั้นเป็นพรรคเล็กหนึ่งคนแต่ว่ามันก็หนึ่งคนแต่มันอัศจรรย์ใจตรงที่ว่าเกือบ400เสียงในรัฐสภาเห็นด้วยกับคนหนึ่งคนก็คือพรรคเล็กแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้มันก็ผ่านมาตรายังไม่ผ่านวาระสามนะครับมันเป็นเรื่องของรายมาตราอยู่ครับจะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งว่ากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยรัฐสภารับมาทั้งหมดก่อนจะเข้ากรรมาธิการ4ฉบับฉบับ1ก็คือของครม.ฉบับที่2ก็คือของพรรคร่วมรัฐบาลโดยในผู้ที่นำทีมเสนอก็คือคุณวิเชียรโทลิปฉบับที่3นั้นก็คือของพรรคเพื่อไทยโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วฉบับที่4ก็คือของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยพรรคก้าวไกลทั้ง4ฉบับเขียนทำนองเดียวกันเกือบครบทุกตัวอักษรทั้ง4ฉบับหลักการที่รับมาคือหารด้วย100ครับแล้วก็สู้กันมายาวพอสมควรจนกระทั่งมีมติของกรรมาธิการเรียกว่าเสียงข้างมากเสียงข้างมากยืนยันไม่แก้ไขตามร่างของครม.ก็คือตามร่างเดิมเพราะนั้นท่านสังเกตนะครับว่าพรรคเพื่อไทยทั้ง8คนรวมทั้งผมด้วยไม่ได้สงวนความเห็นที่จะอภิปรายในสภาเลยเนื่องจากว่าเราเป็นคณะกรรมการเสียงข้างมากแล้วเราเห็นด้วยกับการที่ไม่แก้ไขร่างครม. ออกเสียงมาทั้งหมดตอนนั้น32เสียงอีก11เสียงเป็นกรรมการเสียงข้างน้อยบังเอิญเสียงข้างน้อยนั้นก็ได้สงวนความเห็นหลายท่านครับในนั่นก็คือคุณหมอละวีหมอละวีก็เอาของตัวเองเนี่ยไปให้สามสี่คนฝ่ายวุฒิสภาสงวนความเห็นด้วยก็คล้ายๆกันนะครับก็คล้ายๆกันทีเนี้ยมันก็ถึงขั้นแปรยติมีสมาชิกแปรยติหลายท่านหนึ่งในท่านหนึ่งในกรรมธิการเสียงข้างมากพรรคนั้นอ่ะก็คือคุณประกรณ์วุฒิกับคุณโรมคุณรังสิมาแปลยัตติเอาร้อยหารหลายท่านจะบอกก้าวไกลเขาก็เอาร้อยหารนี่ไปบ่นทำไมว่าเขาไม่เห็นด้วยก้าวไปเอาร้อยหารจริงแต่เป็นเรื่องสมาชิกแปลยัตติร้อยหารโดยใช้ระบบสัดส่วนผสม MMP คล้ายๆของอย่างก้าวไกลไปอธิบายตอนแปลยัตตินะครับว่าจะหารร้อยแต่ว่าระบบสัดส่วน1 2 3กรรมธิการเสียงข้างมากเขาไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเหมือนกันก็เลย
ขาก็เรียกว่าสมาชิกที่แปลยติก็เลยสงวนคําแปลยติมี2ขั้นตอนนะครับมี2ขั้นตอนขั้นตอน1ขั้นตอน1กรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็คือโดยสวบางคนโดยพรรคเล็กไปสงวนความเห็นกรรมาธิการไม่เอาด้วยเขาก็สงวนคําแปลยติเขาเรียกสงวนคําแปลยติพอเข้าไปในสภาซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีหรอกครับเรื่องแบบนี้ที่ผมมั่นใจว่าจะต้องหารร้อยเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะกฎหมายนี้ครม.เสนอครม.เป็นผู้เสนอก่อนครม.เสนอนั้นเจ้าของเรื่องคือกกต.เป็นคนร่างกฎหมายก่อนจะเข้าครม.กกต.ก็ต้องให้กฤษฎีกาสอบตรวจสอบเรียบเรียงกันอย่างดีท่านกฤษฎีกาก็เห็นด้วยกับกกต.ก็เสนอเข้าครม.พลเอกประยุทธ์ผ่านครม.โดยพลเอกประยุทธ์แต่วันนั้นพลเอกประยุทธ์ล้มกฎหมายตัวเองซึ่งไม่เคยมีครับฮะนี่คือเบื้องหลังมันเพราะฉะนั้นแล้วเล่าอีกทีนะครับพี่อาคมวันนั้นน่ะวันที่5ผมก็ได้รับเสียงโทรศัพท์จากบางสายของฝ่ายรัฐบาลตั้งแต่ 7-8 โมงเช้าว่าเขาจะเอา500หารความจริงข่าวมันแพร่มาเยอะผมก็ลงไปแถลงข่าวในวันที่5นั่นแหละว่ามันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปไม่ได้แต่เรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่ผมก็ไปแถลงข่าวซ้ำอีกว่า1มันขัดหลักการไม่มีหลักการกฎหมายเลยท่านอาคมเคยอยู่สภาอาจารย์จำนงถึงจะไม่ได้เป็นผู้แทนแต่อาจารย์จำนงอยู่ในคณะที่เยอะแยะครับการแปลยติโดยที่ไม่มีหลักการในกฎหมายก็สามารถทำได้แต่ปัญหาคือไม่มีหลักการเลยแต่สภารับหลักการตรงนี้ไปซึ่งรับมาตรา23เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พอสัก10โมงครึ่งของวันที่5ก็มีข่าวมาแจ้งที่ผมว่าพลเอกประยุทธ์เรียกพรรคร่วมรัฐบาลไปพบแล้วบอกว่าผมจะเอา500หารข่าวกระพือมาที่สภาครับคนก็โทรมาถามผมทั้งสื่อมวลชนทั้งใครต่อใครผมก็บอกว่าถ้าคนมีอำนาจคิดอย่างนั้นก็ทำได้แต่ถามว่าสังคมรับได้หรือไม่อีกเรื่องนึงเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้ารัฐบาลจะดันทุลังเดี๋ยวก็จะมีเรื่องที่จะอธิบายต่อไปก็เรียนว่าเบื้องหลังมันคือว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากโดยรัฐบาลบวกกับพรรคเพื่อไทยด้วยนะและบวกกับพรรคก้าวไกล3เสียงก็อยู่ในกรรมาธิการเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ผิดปกติอะไรก็ทำไปตามหลักการเท่านั้นเองครับแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อมันหารมา500เนี่ยหลายคนบอกว่ามันยังจะต้องเป็นเบื้องต้นของเกมคือการหาร500เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าขัดรัฐธรรมนูญและขัดต่อกฎหมายแต่มันเป็นเบื้องต้นของเกมแล้วจะไปจบที่ไม่มีกฎหมายใช้อ่ะท่านสมคิดท่านอาคมเห็นว่ายังไงเรื่องเนี้ยมันเป็นเกมอะไรท่านอาคมอยู่ข้างนอกผมมันคิดซะอย่างนี้แล้วนะครับท่านสมคิดคือผมคิดว่าคำว่ากฎหมายในยุคที่ผู้มีอำนาจเนี่ยเป็นผู้เผด็จการคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์เนี่ยนะเขาจะมาทำปลอมแปลงว่ามีพรรคการเมืองมีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ว่าเขานี่ก็คือมาจากอะไรก็เห็นอยู่แล้วคือตาแท้ของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะทีนี้ผมเองเนี่ยอยู่ในยุคของพวกผู้เผด็จการอยู่หลายคนงานอย่างน้อยก็เผด็จการบิ๊กๆก็ตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาผมรู้เรื่องนะผมเรียนชั้นมัธยมแล้วผมรู้เรื่องพอสมควรจอมพลถนอมและเคยต่างๆที่เผด็จการผมรู้ว่าในยุคของเผด็จการเนี่ยคำว่ากฎหมายนี่มันไม่มีหลักเกณฑ์ทั้งนั้นแหละอาจารย์จงคิดครับคือจึงไม่แปลกเลยที่ว่าครม.ก็ว่าอย่างนี้เสียงข้างมากก็ว่าอย่างนี้ตรวจมาหมดแล้วกฤษฎีกาก็ว่าถูกต้องแล้วกกต.ก็ถูกต้องแล้วแต่พอมาสุดท้ายแล้วมันก็พลิกกลับเป็นอย่างอื่นคือประเด็นการนี่มีหลายรูปแบบทั้งหลอกต้มประชาชนไว้ก่อนทำให้ประชาชนดีอกดีใจกันไปพักหนึ่งแล้วพอได้จ้องทีหลังก็พลิกกลับเอาเฉยเลยอันนี้มันเป็นมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะครับของพันนี้เนี่ยแล้วก็ในสายระบบกฎหมายของประเทศเราเนี่ยนะเท
ที่เราถือว่าคำสั่งของคณะปฏิวัติหรือประกาศอะไรต่างๆก็ยังเป็นกฎหมายอยู่เนี่ยมันโลกยุคนี้มันควรจะกวาดเศษกระดาษเหล่านั้นออกไปแช่หมดได้แล้วแต่มันก็ยังอยู่นั่นแหละเรามีรัฐบาลที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากี่ยกแล้วอ่ะกี่รุ่นแล้วก็ไม่เคยมีใครไปกวาดขยะเหล่านั้นออกเลยแต่ว่าที่เห็นก็ไม่ทันได้กวาดหรอกของเหื้อไม้กวาดไปจะกวาดสักหน่อยพวกเจ้าของคำสั่งประกาศลูกหลานเจ้าของคำสั่งประกาศทั้งหลายมันก็มาจัดการจะแล้วทุกทีคือประเทศเราเนี่ยนะจะหาหลักการทางกฎหมายเนี่ยมันอธิบายกันยากผมว่ายิ่งยุคนี้นะมันยิ่งประชาชนเห็นโจงแจ้งมากจริงๆต้องครับเป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันคือมีสสบัญชีรายชื่อ100คนเนี่ยแล้วไปเอา500มาหารอย่างนี้มันจะไปเอาผมยังสงสัยเอาทำไมไม่เอา1,000หารคะแนนจะน้อยลงหน่อยเอา1,000หารก็ได้นี่ตาม500หารได้นี่ใช่ไหมใช่ถูกต้องเรา1,000หารหรือเอา100หารคะแนนมันน้อยแต่อย่างว่าแหละประเภทที่ประชาชนไม่ลงคะแนนให้สักคะแนนนึงมันยังมีสิทธิ์มายกมือด้วยนี่ผมจะมีความเห็นอย่างนึงว่ากฎหมายนี่นะถ้าหากว่าให้วุฒิสมาชิกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งประชาชนแม้แต่คนเดียวเลยนะมาลงคะแนนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ไปตามเสียงข้างน้อยอย่างว่านั่นแหละครับมันง่ายเหลือเกินใช่ครับคือคิดดูเราเรียกว่ารัฐสภานะฮะรัฐสภาของประเทศไหนๆนี่มันควรจะเป็นสถาบันที่เป็นตัวแทนจากเสียงประชาชนมาใช่ไหมแต่รัฐสภาไทยนี่ประมาณครึ่งหนึ่งเรียกว่าเป็นพวกไม่ต้องเลือกไอ้ผู้เผด็จการก็เลือกมาก็คิดดูเลย250มันไม่เข้าท่าอยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคือมันไม่เข้าท่าอยู่แล้วไอ้รัฐสภาเราชื่อว่ารัฐสภาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่เหมือนรัฐสภาของประเทศอื่นเขาไงทำไมรัฐสภาอื่นก็มีแต่คนมาจากการเลือกตั้งกันไอ้นี่มาแบบไม่รู้มาจากไหนก็จากไหนแล้วในรัฐสภาเรานี่ไปดูดิทหารเกินครึ่งทหารอดีตทหารอะไรทั้งหลายนะนั่นเกินครึ่งไม่มันก็เลือกมาแต่ละคนเนี่ยประเภทแหมยอดเยี่ยมกับเทียมดองทั้งนั้น มันผิดธรรมชาติครึ่งหนึ่งก็คือคลอดจากมดลูกอีกครึ่งเป็นการข้อจักรบอกไม้ไผ่แล้วเอาสองส่วนมาพิจารณาเนี่ยความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยยากเขาก็จะคิดเรื่องกระบอกไม้ไผ่เป็นอย่างเดียวเหตุที่เกิดวันที่4เนี่ยผมในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยพอผมทราบข่าวตอนสักเที่ยงผมก็บอกว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเราก็สู้ตามกติกากติกาบอกว่าหลักการว่าอย่างไรให้พรรคเพื่อไทยว่าไปอย่างนั้นไม่ต้องไปพูดเรื่องแพ้ชนะหรอกแค่สว อย่างเดียว250พรรคฝ่ายค้านก็สู้ไม่ได้แล้วหรอกครับที่เราสู้อยู่ทุกวันนี้เพราะเรายืนยันว่าหลักการกับรัฐธรรมนูญมันต้องไปด้วยกันการที่เอา500หารผมก็นึกภาพบัตรใบเดียวอยู่แล้วการใช้บัตรใบเดียวเราไม่ผิดปกติหรอกครั้งที่แล้วก็บัตรใบเดียวก็ใช้500แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญถูกแก้ไขไปแล้วแล้วก็เป็นบัตร2ใบแต่ก็ยังไปยึดถือกติกาเดิมเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เลยบอกว่าวันที่ผมเช็คตอนดึกเนี่ยนะครับเช้ามาผมเช็คว่าใครลงคะแนนบ้างก็พอเห็นภาพพรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านแม้จะแพ้ก็ได้160คะแนนแต่ในจำนวนนั้นน่ะมีประชาธิปัตย์14หรือ15เสียง13 14แถวๆเนี้ยแล้วล้วนแต่ผู้อาวุโสประชาธิปัตย์ที่อยู่ประชาที่อยู่มานานที่อยู่มันมีสวจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับ500เพราะฉะนั้นก็มีหลากหลายพรรคของคุณธรรมนัสก็ไม่เห็นด้วยกับ500หารทั้งๆที่ก็เป็นพรรคเกิดใหม่แล้วก็เป็นพรรคขนาดกลางๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้คือเพื่อไทยคืนนั้นน่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันเลยว่าเราได้คุยกันล่วงหน้าว่าเรื่องแพ้ชนะไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราต้องยึดในหลักการของกฎหมายที่รับมาจากรัฐสภาเรารับมาอย่างไรเรามีหลักการอย่างนั้นแปลยติไปอย่างนั้นสงวนความเห็นไปอย่างนั้นเพราะเราถือว่าที่นี่คือรัฐสภาแต่พอผลออกมานะครับพี่อาคมอาจารย์นะ
ผลออกมาผมเห็นการโหวตต่างๆแล้วไม่ได้เศร้าใจหรอกแต่อนาถใจว่าคนที่เป็นระดับหลักการบางคนคนที่โอ้โหแอคชั่นโคตรของพ่อกฎหมายคนที่แบบหน้าตาดีๆในสังคมกลับไปเห็นด้วยกับ500ทั้งที่พูดก็พูดแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองอย่างคุณไพบูลย์ก็ลุกขึ้นอธิบายว่าเพราะอะไรมันถึงหาร500ไม่ได้แต่คนเหล่านั้นก็อย่างว่าล่ะครับวัวใครผมก็พูดกับเพื่อนๆผู้แทนว่าอย่าไปซีเรียสกับมันเพราะวัวใครก็เข้าข้อคนนั้นแหละใช่ใครใครเลี้ยงก็เข้าข้อคนนั้นแต่ถ้าจะเข้าจริงๆจังๆแล้วมันก็ต้องมีทางเดินไม่ใช่อยู่คือคนระดับศาสตราจารย์บ้างระดับนายแพทย์ระดับคนอาชีพสูงๆทุกคนระดับพลเอกพลโทก็มันเป็นไปอย่างนี้แล้วจะคาดหวังอะไรกับประเทศไทยเพราะนั้นส่วนนี้เราโดยพรรคเพื่อไทยก็ขอเล่านิดนึงอาจารย์ครับว่าพอเช้ามาเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยจนกระทั่งไปกินข้าวเจอสสรัฐบาลเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมพรรคเพื่อไทยหัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักกันอยู่ละห้องไปกินข้าวอะไรหาก็หัวล็อกกิ๊กกักกิ๊กกักผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมก็ดึงสสคนใหญ่ๆของรัฐบาลมานั่งคุยบอกให้พลเอกประยุทธ์ไปคิดใหม่ครับไปคิดใหม่มันจะเอา100หารแสนหารล้านหารถ้าคนไม่เลือกค่ามันไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่ามันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะได้ซีเรียสเพราะอะไรเขามีผู้แทนเกือบคนที่ทำงานตอนนี้มัน150เขตเขาทำงานพื้นที่150เขตเพราะฉะนั้นอะไรหารเขาอธิบายกับพี่น้องไปก่อนแล้วเขาอธิบายไปก่อนแล้วว่ามันเป็นยังไง1 2 3 4 5ผมก็เรียนว่าผมก็พูดออกสื่อว่าเอาอย่างนี้พลเอกประยุทธ์คิดแต่เรื่องจะกันคนอื่นคิดแต่เรื่องจะกีดกันพรรคเพื่อไทยผมย้ำว่ากีดกันประชาชนที่เขาเลือกไม่ได้หรอกไม่กีดกันคนจำนวนมากไม่ได้ยิ่งมีสิทธิ์ไม่คุณไม่มีสิทธิ์เลยอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองมีคนถามว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยเสียเปรียบไหมจะเสียเปรียบหรือได้เปรียบฐานหลักๆกำแพงจริงคือประชาชนถ้า500หารเราเสียเปรียบบ้างไหมก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ถ้าร้อยหารเราได้เปรียบไหมไม่ได้เปรียบเพราะบัตรสองใบไม่มีใครได้เปรียบใครอยู่ที่ว่าเราจะพูดจากับพี่น้องอย่างไรเราทำอะไรให้พี่น้องผ่านมาแล้วตรงนั้นต่างหากที่เราได้เปรียบก็บอกโอ้ยกลัวเพื่อไทยแลนด์สไลด์แล้วคุณก็กลัวทุกชาติแล้วคุณจะมายึดอำนาจแล้วคุณก็จะกีดกันต่างๆอาจารย์นาคมครับอาจารย์ชอบดูมวยมวยก็แล้วแต่ฤดูกีฬาอะไรก็แล้วแต่คนไทยเป็นประเภทชอบนางเอกกินน้ำส้มแล้วร้องไห้ถูกแม่ย่ากีดกันถูกนางร้ายตบตีร้องไห้ไม่มีทางสู้แต่คนรักนางเอกกันทั้งประเทศคนเกลียดผู้ร้ายขนาดแสดงไปขนาดงานละครแท้ๆนางอิจฉาไปตลาดยังไม่ขายทุเรียนให้อันนี้พรรคการเมืองยิ่งคุณไปกันเขามากยิ่งคุณไปกลั่นแกล้งเขามากถามว่าคนไทยชอบมวยรองชอบมวยที่ถูกกระทำเพราะนั้นเรื่องแลนสไลด์เนี่ยเราเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแต่เราทำตามหน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะเสนอต่อประชาชนไม่ต้องห่วงนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะเอาอะไรอย่าไปห่วงว่าเราอย่าไปแบ่งคะแนนให้พวกนั้นอย่าเลือกพวกนั้นแค่นั้นเองมันจะเอาอะไรหารไม่มีประโยชน์ไม่มีผลหรอกครับผมว่าเรื่อง500หารเนี่ยนะเข้าถึงความรู้สึกของประชาชนอยู่มากพอสมควรกระแสตีกลับมากจริงๆเพราะว่ากระแสตีกลับกระแสตีกลับคือหมายความว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันไปแกล้งเขาแม้กระทั่งท่านเชื่อไหมพระพยอมยังออกมาแซวคิดดูกันใช่ผมฟังปกติพระนี่จะไม่ค่อยแซวหรอกเพราะว่ามันจะมีผลกระทบท่านอาจจะเห็นว่ามันเกินไปมันก็มันขาดหลักเกินไปอย่างพระพยอมท่านแซวแบบตรงๆด้วยดินะมันเอาอะไรมาหาหน้าร้อยหารอะไรนี่คือท่านก็แซวตามภาษาพระแบบเพราะฉะนั้นในเรื่อง500หารประชาชนก็มองได้เลยว่านี่คือการกลั่นแกล้งพรรคเพื่อไทยเพื่อเอาประโยชน์ส่วนตนถูกต้องแต่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องพูดถึงพรรคอื่นแกล้งพรรคเพื่อไทยชัดๆเลยใช่คืออย่างนี้ท่านสมคิดพี่อาคมการเขียนกฎหมายเนี่ยนะครับเมื่อมันเป็นหลักของประเทศไม่ใช่บริษัทคุณนะคุณจะเขียนยังไงนะ
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์ประชาชนก็จะเลือกเอาที่เขาได้ประโยชน์คุณจะเขียนล็อกยังไงไม่มีทางล็อกประชาชนได้อย่างที่ท่านสมคิดพูดเอาง่ายๆครับผมนี่นะคนที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเอาแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถ้าคุณจะ500หารเขตก็แยกออกไปอาจจะมีสสกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกเอ้ยผมไม่ต้องลงเขตหรอกก็ไปอยู่ในพรรคใหม่ไปตั้งพรรคใหม่กันก็ไปเอาอะไรไปลงบัญชีรายชื่อแต่ว่าอุดมการณ์ประชาธิปไตยเดียวกันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการที่จะต้องไปสร้างกติกาเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบแต่ว่าคนลงคะแนนคือประชาชนเออถ้าคุณลงเองดิไม่มีปัญหาหรอกครับคุณได้แน่นอนแต่อันนี้คนลงไม่ใช่คุณคุณเขียนกติกายังไงเขาก็ตามกติกาคุณรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเอาเปรียบแบบสุดๆเขาก็ยังไม่มาขนาดนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องไปเขียนกฎหมายแกล้งกันขนาดนั้นสู้ด้วยคุณความดีนะครับคือเวทีเลือกตั้งเนี่ยเวทีเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปซีเรียสกับกติกาที่ออกมากดดันเราครับเราซีเรียสอย่างเดียวทำยังไงประชาชนจะเลือกเราเท่านั้นเองเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับพรรคเพื่อไทยเราผ่านมาหมดนะครับพี่อาคมผ่านมาทั้งบัตรเบอร์เดียวกันผ่านมาทั้งเป็นพวงเป็นเล็กเป็นอะไรแกล้งไปก็สุดท้ายเราชนะใหญ่เราชนะทุกสนามเลือกตั้งเพราะนั้นเราไม่ได้เก่งกวนเราไม่ได้เก่งกวนเรื่องนี้คืออย่างนี้นะคือกฎเกณฑ์ที่ออกโดยคนที่เขาไม่ได้ศรัทธาหรือเขาไม่ได้พบกับการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยกฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยมันจะมาพยายามเขียนเพื่อจะสกัดพรรคเพื่อไทยซึ่งมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งแล้วก็ชนะมาตลอดนะตั้งแต่เป็นพรรคการเมืองอยู่นี่ใช่ครับต้องถือชนะมาตลอดที่พรรคเพื่อไทยเขาชนะอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาสืบทอดนโยบายกันมาจากพรรคไทยรักไทยแต่พรรคไทยรักไทยทำนโยบายมาจนกระทั่งประชาชนกินได้จริงๆมาแล้วแล้วมาเป็นพรรคเพื่อไทยพอคุณยิ่งลักษณ์เป็นเนี่ยก็ประเทศก็กำลังจะฟื้นกลับมาหลังจากที่สุดไประยะหนึ่งนะก็กำลังจะฟื้นขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ไอ้พวกคณะรัฐประหารนี่ก็มาจัดการกระทืบให้ตกตามลงไปอีกประชาชนมันยังร้องหาอยู่แต่พรรคเพื่อไทยอยู่เนี่ยดังนั้นจะสร้างกติกาอย่างไรขึ้นมาจะสกัดอย่างไรเนี่ยเขาไม่อาจจะไปสกัดมือประชาชนได้ถ้าตราบใดที่คุณยังลงท้ายด้วยให้ประชาชนไปกากบาทผู้สมัครนะเดี๋ยวนี้แค่พรรคเพื่อไทยนี่ผู้สมัครทุกคนรักษาให้ได้รับชัยชนะไว้เหมือนเดิมนี่ก็ชนะอยู่แล้วแค่นั้นน่ะทำแค่นั้นก็ยังชนะอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมากผมว่าอย่างเงี้ยคอมต่อให้เขียนกฎหมายแบบว่าถ้าใครเลือกพรรคเพื่อไทยได้ครึ่งคะแนนนะ แต่ถ้าเลือกพรรคพลังประชารัฐได้1คะแนนนะ ต่อให้คุณเขียนกฎหมายแบบนี้เพื่อไทยก็ชนะยังชนะอีกเพราะคนเขียนมายังไงก็ชนะมันยังค่ําเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับยกความตามเสียงร้องหาของประชาชนนะคุณทักษิณเนี่ยถูกไล่ไป14ปีแล้วนะครับใช่ครับ14ปีแล้วอย่าว่าแต่ต้องไปอยู่ต่างประเทศเลยคนนักการเมืองที่อยู่เมืองไทยนี่ถ้าหลุดวงจรออกไป14ปีนี่ใครพูดถึงบ้างอ่ะใช่ลืมหมดแล้วมันลืมหมดละเออแต่นี่เนื่องจากว่าสิ่งที่เป็นนโยบายที่พรรคไทยรักไทยที่นำโดยดร.ทักษิณชินวัตรนั่นแหละได้ทำไว้มันมีสัจธรรมอย่างหนึ่งนะท่านสส.สมคิดครับเขาบอกนโยบายของพรรคการเมืองนี่เมื่อเป็นที่จับใจของประชาชนแล้วจะกลายเป็นพลังทางวัตถุพลังทางวัตถุคืออะไรพลังทางวัตถุนี่มันมีแรงกระแทกแรงกระทันอะไรของมันใช่ไหมมันมีกำลังเขาเรียกว่ามันมีกำลังนโยบายที่เป็นที่จับใจของประชาชนกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังทางวัตถุนี่แหละนโยบายพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นพลังทางวัตถุอยู่จนเดี๋ยวนี้เนี่ยซึ่งพวกกว่าเผด็จการหรือกำลังไหนๆก็มาผลักมันไม่ออกอ่ะพยายามแต่ใช้รัฐธรรมนูญใช้กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายอะไรต่ออะไรมาผลักเนี่ยเอาไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกแพ้ทุกอย่างแพ้ทุกอย่างเพราะว่าคุณจะมา
ทำลายสัจธรรมนี่มันทำไม่ได้เออใช่ไหมค่ะคุณทำอย่างอื่นได้แต่คุณจะมาทำลายสัจธรรมนี่ไม่ได้ที่ผมพูดบอกว่านโยบายของพรรคการเมืองนี่ถ้าเป็นที่จับใจของประชาชนแล้วมันเป็นพลังแล้วในระยะ14ปีมาเนี่ยนะ14ปีว่าพี่มีพรรคการเมืองที่กว่าที่พวกที่เป็นรัฐบาลอยู่เดี๋ยวนี้นะได้ออกนโยบายอะไรที่เป็นที่จับใจของประชาชนขึ้นมามั่งยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ้าวเห็นไหมเมื่อไม่มีนโยบายใหม่ที่จับใจเนี่ยประชาชนก็ยังจับใจนโยบายเก่าอยู่นั่นแหละใช่ไหมก็มันคิดไม่ออกอ่ะแต่เรียนอย่างนี้นะครับ14ปีนี่ถ้าพวกนี้คิดนโยบายที่เหนือกว่านโยบายเก่าที่คุณทักษิณเคยทำนะครับพวกนี้ก็ชนะไปนานแล้วแต่ว่านี่มันคิดไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเอ้ามันจะต้องแพ้ทักษิณอยู่ตลอดไงอาจารย์ครับแต่เรียนอย่างนี้นะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบท่านผู้ชมครับเรื่องหาร500เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากผ่านรายมาตรามี32มาตราวันนั้นผ่านได้24มาตราแต่ว่าก็อย่างนี้ว่าจะมีการนัดประชุมรัฐสภาอีกครั้งวันที่26 27ซึ่งก็มีกฎหมายพรรคการเมืองเข้าไปด้วยก็น่าจะจบวันที่27ถัดจากนั้นตอนนี้สำคัญเรื่องถัดจากนั้นถัดจากนั้นผมก็อนุมานเอาจากการอ่านกฎหมายว่ารัฐธรรมนูญมาตรา132เนี่ยก็ให้รัฐสภาโดยประธานรัฐสภาส่งไปยังศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องทีนี้ผมอ่านไปอ่านมาก็โดยความที่ไม่ใช่นักกฎหมายนักมันก็เลยมีช่องหรือเปล่าคำว่าหรือเนี่ยมันก็อันใดอันหนึ่งถ้าเกิดประธานรัฐสภาส่งไปเฉพาะกกต.เรื่องนี้ก็ไม่ได้ไปศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ความคิดผมแต่ว่าในพรรคเพื่อไทยเท่าที่ผมคุยเมื่อวานท่านชลน่านมาน่าจะก็คุยกันท่านมางานพระราชทานเพลิงศพก็ผมก็คุยกันว่าเราจะหาช่องทางมาตรารัฐธรรมนูญมาตรา148ของพระราชบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าเราเองก็จะยื่นในเมื่อสมาชิกรัฐสภาเห็นว่ามันขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเราก็จะใช้1/10หนึ่งในสิบก็คือ75คนตรงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อวินิจฉัยทีเนี้ยไม่เรื่องจะเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้แต่พรรคเพื่อไทยกำลังเตรียมการเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าสมมุติว่าทางประธานรัฐสภาส่งไปศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาหรือกกต.ทางกฎหมายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็เชื่ออย่างคนอ่านหนังสือเป็นนี่แหละอ่านกฎหมายพอได้นี่แหละว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นผมก็ว่าให้นักกฎหมายระดับด็อกเตอร์ระดับศาสตราจารย์ไปอ่านผมก็เชื่อว่าผู้พิพากษาทุกท่านรู้กฎหมายหมดอ่ะถึงได้เป็นผู้พิพากษาลองไปอ่านดูว่าการแปลยัตติสงวนความเห็นและเสียงข้างมากทำอย่างนั้นเนี่ยสามารถปฏิบัติได้หรือเปล่าสามารถทำได้หรือเปล่าทีนี้ปัญหามันว่าไม่ได้ให้วินิจฉัยให้มีข้อทักท้วงถ้ากกต.ทักท้วงว่าปฏิบัติไม่ได้เพราะ1 2 3 4 5หรือศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าปฏิบัติไม่ได้1 2 3 4 5นั้นน่ะก็ส่งกลับมายังรัฐสภาแต่กรอบเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระจะวินิจฉัยนั้นใช้เวลา10วันประธานรัฐสภาส่งภายใน15วันกรอบที่เอาไปวินิจฉัยนั้น10วัน10วันถ้าไม่มีข้อทักท้วงเลยจากองค์กรอิสระหรือจากศาลรัฐธรรมนูญก็รัฐสภาเสนอเป็นโปรดเกล้าเสนอเป็นลงทรงปรมาภิไธยประกาศเป็นกฎหมายประกาศเป็นในราชกิจจานุเบกษาแต่ว่าถ้ามีข้อทักท้วงก็ต้องย้อนกลับไปรัฐสภาใหม่ให้รัฐสภาหารือใช้คำว่าหารือให้แล้วเสร็จภายใน30วันภายใน30วันอันนี้ขั้นตอนเพราะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกครับว่าจะเดินไปอย่างไรแต่พรรคเพื่อไทยนี่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้132บวกกับ148ตามมาตรารัฐธรรมนูญนะครับเราก็จะใช้ตรงยื่นแต่เราก็ต้องรอท่านประธานสภายื่นก่อนเพราะว่าเหมือนเรายื่นประกบนะฮะเราก็จะยื่นเป็นข้อเรียกร้องอีกเส้นทางนึงพรรคเพื่อไทยจะยื่นปปช.
ยื่นปปช.เอาเรื่องกับสมาชิกที่โหวตผิดขั้นตอนผิดกฎหมายเพราะเรื่องนี้ก็จะไปสองทางแต่เรียนท่านผู้ชมนะครับเราเดินตามหน้าที่เราเดินตามหน้าที่กฎหมายเท่านั้นเองเราไม่หวังจะเป็นการแกล้งผู้ลงมติผู้ลงอะไรเลยแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็ละเลยเพราะเราอยู่ในรัฐสภาเราก็ทำตามหน้าที่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ปปช.สอบสวนว่าเรื่องนี้ใครผิดใครถูกด้วยเพราะนั้นมันจะพิสูจน์หลายเรื่องกันงั้นก็เรียนว่าพรรคเพื่อไทยเองยืนยันนะครับไม่ได้ซีเรียสกับหาร100หรือหาร500หาร500เราก็ทำงานอีกวิธีนึงหาร100เราก็ทำอีกวิธีนึงหาร1000ก็ทำงานอีกวิธีนึงคือเรามีวิธีการครบแล้วก่อนเกิดเหตุเพื่อไทยคุยกันครบแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ออกข่าวเราครบแล้วเลขมันจะออกมาอย่างไรเราพร้อมที่จะทำงานเพียงแต่ว่าบ้านเมืองนี้จะเอากันอย่างนี้เหรอจะสู้กันอย่างนี้เหรอแล้วผมก็มองดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าคิดว่าการออกกฎหมายเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็ทำมาแล้วล่ะถ้าเขาทำอีกสักครั้งก็ไม่ผิดปกติของสังคมนี้แต่พี่น้องประชาชนผมเชื่อว่ามีวิจารณญาณที่ดีที่จะตัดสินใจถ้ามีกระบวนการการเลือกตั้งใหม่เพราะนั้นวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าผ่านรายมาตราไปก่อนนะครับเรื่องการหาร500ไม่500ก็คงมีประเด็นประมาณนี้นะครับแต่ก็ต้องรอเกมต่อไปว่ารัฐบาลเนี่ยสุดท้ายจะไปจบที่ตรงไหนนะลากไปถึงตรงไหนแล้วก็จะจบแบบไหนแล้วจะชิงความได้เปรียบในรูปแบบของใช้กลไกทางกฎหมายแบบไหนอย่างไรผมเพิ่มเติมนิดเดียวท่านเลยเนี่ยพี่ผมถ้าสมมติศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาหรือกกต.บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทักท้วงเลยไม่ทักท้วงเลยก็แปลว่าถูกก็แปลว่าถูกถ้าแปลผมเองก็พูดกับสมาชิกและพูดกับเพื่อนๆหลายคนทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าเรื่องนี้ถูกต่อไปนี้การเสมอกฎหมายในรัฐสภาหรือในสภาผู้แทนราษฎรมันจะเป็นบรรทัดฐานทันทีมันจะเป็นบรรทัดฐานทันทีว่าต่อไปนี้พรรคเพื่อไทยอยากเสนอกฎหมายเรื่อง1 2 3ก็ไม่ต้องบอกเสนอกฎหมายงี้เดี๋ยวมาแปรยติเอาในสภาเดี๋ยวเอาเสียงข้างมากถ้าเรามีเสียงข้างมากต่อไปนี้ทุกคนมีเสียงข้างมากไม่ต้องมีหลักการของกฎหมายเสนอไปเลยใครจะแปรยติก็คิดเอาแล้วก็เอาเสียงข้างมากว่าไปจะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ควรมีรัฐสภานี้อยู่เลยถ้าวินิจฉัยถ้าไม่ถ้าว่าถูกนะครับแต่ถ้าว่าผิดอย่างไรเราพอรับได้ผมว่าถ้าองค์กรอิสระไปวินิจฉัยว่าถูกเนี่ยนะหรือไม่โต้แย้งในเรื่องนี้องค์กรนั้นๆเนี่ยนะครับจะรับความเสื่อมไปอย่างมากองค์กรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดองค์กรอิสระที่รับเรื่องหลังจากวาระ3เห็นชอบเนี่ยนะคือกกต.ผมอยากเห็นว่ากกต.ร่างตัวเองให้ครม.คือร่างหันด้วยร้อยนี่แหละทั้งหมดนี่แหละคือร่างกกต.แต่ใช้ในนามครม.ถ้าสมมุติว่ากกต.ไม่ทักท้วงพี่น้องประชาชนคิดเอาก็แล้วกันครับว่ากกต.ไม่ทักท้วงยอมไม่หาร500แล้วยอมไม่แก้ไขในสิ่งที่ครม.อนุมัติแล้วกฤษฎีกาเห็นชอบแล้วก็ดูว่าจะเป็นกกต.อยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เป็นแต่ก็อย่างนี้นะคือชื่อว่าองค์กรอิสระซึ่งความจริงที่ผ่านมาในการทำงานของเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ก็เห็นความอิสระเลยนะอิสระจากประชาชนนะคือผมว่าแรงที่มาเนี่ยมันไม่อิสระแรงที่มาจากการแต่งตั้งของคณะคสช.อันนี้ชัดเจนนะแต่ว่าไม่คงไม่มีใครเถียงนะนี่คือเขาบอกว่าเราจะดูอะไรเป็นอะไรเนี่ยแรงที่มานี่เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมครับที่กำเนิดของมันเนี่ยที่สำคัญนะที่กำเนิดที่เขาพูดเป็นประจำบอกว่าอะไรประชาธิปไตยย่อมไม่เกิดจากมดลูกเผด็จการอะไรเนี่ยต้องดูแหล่งที่มาถ้าจริงๆก็บอกว่างาช้างไม่อาจงอกจากปากสุนัขได้นั่นแหละมันแหล่งที่มาไงต้องดูแหล่งที่มาคือต้องยอมรับอยู่ประการว่าตราบใดองค์กรอิสระที่มันมาจากการคัดของคสช.
ความไว้วางใจหรือความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่จะมีต่อองค์กรนั้นไม่มีและเขาก็รู้ด้วยเขาก็รู้ว่าประชาชนไม่ได้ศรัทธาเขาจึงไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักกับประชาชนจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาครับสิ่งที่จะทำต้องทำได้คือทำยังไงให้พวกเรายังคงมีอำนาจนี่คือหลักคิดเพราะเราเห็นหลายๆวิธีแล้วนะครับมันเป็นหลักคิดอย่างนั้นจริงๆแต่สำคัญก็คือว่าประชาชนไม่ได้อะไรคุณไปเพิ่มขั้นตอนให้ยุ่งยากหารหน้าร้อยหารอะไรก็แล้วแต่มันสร้างความยุ่งยากความวุ่นวายหรือคุณคิดจะเอาชนะโดยกลโดยเล่โดยเพทุบายโดยกระบวนการเขียนกฎหมายอย่างไรก็แล้วแต่แต่ประชาชนก็จะยิ่งยุ่งยากตามและมันไม่ใช่เรื่องการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนนี่สสสมคิดท่านสมคิดนี่เป็นสสจากต่างจังหวัดนี่เคยเห็นชาวบ้านเวลาเขาจะจับปลาในหนองในบึงไหมเขาต้องกวนน้ำให้มันขุ่นปลานี่มันเวียนหัวใช่เวียนหัวก่อนอันนี้เหมือนกันออกกฎหมายแต่ละทีนี่หมายความว่าพยายามกวนให้มันยุ่งให้มันเวียนหัวจนชาวบ้านไม่เข้าใจอะไรว่าหารร้อยหารห้าร้อยอย่างนี้มันวุ่นไปหมดแล้วก็จัดการค่อยจับทีหลังมันเป็นอย่างนี้ผมมานึกถึงเนี่ยคือเขาเรียกว่ากวนน้ำขุ่นเพื่อจับปลาไม่ที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชี้อยู่ประการหนึ่งว่าประชาชนเขาเข้าใจครับชี้ชัดล่าสุดคือการเลือกตั้งที่จังหวัดลำปางเออใช่เมื่อวานอันนี้ประชาชนชี้เห็นเลยว่าเองจะมีเงินมีทรัพย์สินมีเงินมีการใช้เงินเลือกตั้งมากมายหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายประชาชนเขาก็เลือกคำว่าประชาชนแต่ว่าเขาเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาที่เลือกตั้งลำปางนั่นสมคิดท่านมองยังไงเลือกตั้งลำปางเนี่ยเสรีรวมไทยชนะแต่เดิมผมพูดงี้นะแต่เดิมผมว่าตัวเต็งคือน่าจะเป็นพรรคธรรมนัสเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับหลายท่านก็สองสามท่านโทรมาถามผมทำไมเพื่อไทยไม่ส่งที่ลำปางครับอันนี้เป็นมารยาททางการเมืองซึ่งเพื่อไทยรักษามากเพราะว่าเสรีรวมไทยเขาเป็นคนฟ้องเสรีรวมไทยฟ้องตั้งแต่ต้นฟ้องว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะนั้นตอนนั้นเสรีรวมไทยส่งลงสู้ตอนนั้นเราจะส่งคนลงก็มีปัญหานะครับผมไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องความหลังครับครับคนเรามีปัญหานิดหน่อยก็เลยปล่อยให้เสรีรวมไทยสู้พอเสรีรวมไทยสู้จนศาลสั่งให้เลือกตั้งใหม่โดยมารยาทเราเลยไม่ส่งแข่งขันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของท่านเสรีไปสู้ทีนี้เราเองเนี่ยผมเองก็ยังไม่คาดหวังว่าจะชนะบอกตรงๆเลยผมว่างานนี้สูสีแล้วออกทางพรรครัฐบาลเพราะว่าก็เห็นว่าพรรคผู้กองนี่พลังเยอะแต่ปรากฏว่าลืมคิดไปว่าแลนสไลด์มันกระจายไปถึงลำปางและอีกอย่างหนึ่งพรรคเพื่อไทยอยู่นิ่งๆก็ไม่รู้อยู่นิ่งจริงหรือเปล่านะครับผมเองก็ไม่อยากเล่าให้ที่นี่ฟังว่าคนของพรรคเพื่อไทยหลายๆคนก็แอบเชียร์ทางท่านเสรีอยู่เอ้ามันนี่ทางเลือกแล้วอ่ะเลือกซื้อทางการอำนาจกับซื้อบริการงานนี้มันวัดสองข้างอยู่แล้วมันวัดสองข้างทีนี้มันก็เป็นเรื่องว่านั่นคือแลนสไลด์แท้จริงโดยที่เขาไม่แทบไม่มีเงินทำงานค่าน้ำมันยังต้องขอแชร์กันเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแลนสไลด์จริงๆเพราะว่านี่ผลสะเทือนมาจากชาตินะครับใช่ครับมีส่วนนะครับมีส่วนอย่าคิดว่าไม่มีส่วนเพราะฉะนั้นที่เพื่อไทยบอกว่าแลนสไลด์น่ะผู้มีอำนาจก็จงกลัวต่อไปที่เปลี่ยนเป็นหาร500เนี่ยเบื้องลึกคนที่เขาไปคุยกับบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยคนที่เขาไปคุยเนี่ยเขามาเล่าให้ผมฟังอยู่ในสภานั่นแหละเขาบอกว่าก็พวกคุณเนี่ยทำอะไรไม่คิดดูสิไปอุบลก็สนามบินแตกไปศรีสะเกษก็บ้านอำเภอจะแตกรถติดทั้งอำเภอไปราศีสไลก็รถติดทั้งอำเภอไปอำเภอขุนหารก็หลุดตั้งอำเภอเขาเห็นภาพนั้นเขากลัวผมบอกคุณจะไปกลัวประชาชนทำไมประชาชนเขาศรัทธาเขาก็มาสมาชิกพรรคเพื่อไทยมันมีจำนวนมากยุคก่อนมีถึง16 ล้านคน18 ล้านคนนู่นคุณไปล้มพรรคเขาคุณไปเอาเปรียบเขาพอสุดท้ายไทยรักไทยที่ถูกยุบเนี่ยมีสมาชิกเกือบ20 ล้านนะครับเพราะนั้นมันก็ไม่ได้แปลกคุณไปกลัวแล้วคุณจะกลัวต่อไปเหตุเกิดที่ลำปางคุณก็จะกลัวอีกโอ้โหตกใจทำไมได้50,000กว่าซึ่งมันไม่ควรได้ขนาดนั้นอ่ะเรื่องนี้ก็ผ่านเรียนไปยังฝ่ายกลัวว่าความกลัวทำให้เสื่อมความเสื่อม
มันทำให้เสื่อมเพราะฉะนั้นพวกคุณจะเสื่อมไปเรื่อยกำลังเสื่อมไปเรื่อยๆนี่ท่านสมคิดผมจะบอกให้นะเดี๋ยวนี้นะคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษเชียงใหม่ลำปางไม่ห้องชอนเชียงรายหรือปักใต้ลงไปนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีเนี่ยเขาตื่นกันมาตีห้าแล้วเขามาดูไลฟ์สดชัดชาติกันจากโทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้น อ้าวอันนี้จริงๆนะเพราะผมตามดูเนี่ยคนลำปางคนดำจังหวัดแพร่จังหวัดนั่นที่ไหนๆนะมีเขาโพสต์ใส่กันมาที่อันนี้ไลฟ์สดของชัดชาติเนี่ยเขาบอกทำไมจังหวัดเราไม่มีผู้ว่าอย่างนี้บ้างอะไรเนี่ยคือแสดงว่าคนจังหวัดไหนๆเนี่ยรุ่งเช้าตีห้าเปิดไล่สดชัดชาติดูกันตัวตัวเมืองทั้งนั้นนะนี่คือนักการเมืองที่เขาทำแล้วรายงานประชาชนแล้วความจริงใช่ความจริงมันเรื่องเล็กๆที่ท่านชัดชาติดูแลกทม.แต่ท่านสามารถสั่นสะเทือนไปถึงระบบเขาเรียกว่าระบบข้าราชการแทบพังทลายนี่เดี๋ยวนี้นะครับประชาชนทั้งบ้านทั้งเมืองนะใครๆก็อยากจะมีผู้ว่าอยากจะมีผู้แทนอยากจะมีคนที่เขาเลือกตั้งนี่มาทำงานอย่างที่ชัดชาติทำถูกต้องดังนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคนทำงานพรรคเพื่อไทยลองขยันกับอย่างนี้นะรับรองมันจะออกกฎหมายอย่างไรมาก็กั้นไม่อยู่นะนั่นคือเราถึงไม่ได้ซีเรียสเรื่องออกกติกาขั้นไปและยิ่งเมื่อคืนผมคุยเรื่องเลือกตั้งลำปางกับหลายท่านในพรรคเพื่อไทยเองก็ยังวิเคราะห์ผิดเลยยังวิเคราะห์ว่าเราเองก็ยังอาจจะสู้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอคะแนนออกมาเนี่ยมันห่างกันจนเราต้องไปนั่งวิเคราะห์ใหม่เลนเทไลน์น่ะนั่นก็ใช่ครับมัน55,000ซึ่งไม่เคยเจอคนสมัครที่แบบไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยอ่ะติดแค่ป้ายนิดหน่อยแล้วส.ส.เหลืออยู่ประมาณ9เดือนแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่ากลัวผมก็จะบอกว่ารัฐบาลจงกลัวต่อไปไม่ต้องใช้อย่างนี้อย่าว่ารัฐบาลจงกลัวต่อไปจงบอกว่ารัฐบาลจงรังแกต่อไปพวกคุณอย่าลืมว่าเลือกตั้งลำปางคำว่าหาร500มีส่วนหนึ่งนะครับที่คนเดินออกมาเลือกตั้งครับคนไม่พอใจที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายผู้มีอำนาจเอากฎหมายไปกลั่นแกล้งอีกฝ่ายผมเชื่อว่าคนที่รักความเป็นธรรมเขาไม่จำเป็นต้องรักพรรคเพื่อไทยหรอกเขารักความเป็นธรรมว่าไอ้หามันไม่ถูกเนี่ยทำอย่างนี้ยังไงแค่นั้นเองเขาไปเลือกดีกว่าทั้งที่เขาไม่อยากเลือกอ่ะบางทีบางคนไม่อยากเลือกแต่เขาเกลียดการกระทำของพวกท่านไงพวกคุณไงผมว่าอีกประการหนึ่งท่านสมคิดสังคมคือภาวะเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยนะประชาชนเขามองว่าถ้าปล่อยให้ซีกประยุทธ์หรือซีกรัฐบาลแก้ปัญหาเขาจะยิ่งลำบากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ค่าไฟเห็นบอกจะขึ้น5บาทแล้วของวันนี้แพงชนิดที่ว่าคนไม่รู้ด่าจนเมื่อยปากแล้วอ่ะถูกต้องแต่รัฐบาลนี้ไม่ได้สนใจว่ามันแพงหรือไม่แพงจนกระทั่งอ้าปากไม่ขึ้นแล้วทุกวันเนี่ยจะด่าว่าหมูแพงไก่แพงไก่แพงเนี่ยมันอ้าปากไม่ขึ้นรัฐบาลก็เออออตามเลยเออดีแล้วอ้าปากไม่ขึ้นกูจะได้ไม่ต้องโดนด่าขออภัยไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เห็นว่าถ้าขืนประชาชนยังขืนเลือกในลักษณะพรรคสืบทอดอำนาจกันต่อคุณอำนาจก็ยังไงก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต่อให้แยกออกมาคุณก็มองว่าเฮ้ยไม่เอาอยู่แล้วคือ okay. ยังไงก็ยัง okay. แทงกั๊กกันอยู่ตรงนั้นอยู่ได้โอเคนะครับท่านอาจารย์ผมจะขอลาไปก่อนแต่ขอฝากว่าอย่างนี้ครับว่าเรียนพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็เตรียมตัวบุคคลลงเลือกตั้งเมื่อวานก็ประกาศกทม.ไป21คนเราทยอยประกาศไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้รอเพราะว่าการทำงานการเมืองเพื่อไทยก็เดินหน้าตลอดแล้วก็ขอเรียนแฟนๆพรรคเพื่อไทยว่าอย่าไปวิตกทุกร้อนเลยครับอย่าแบ่งคะแนนให้เขาก็ใช้ได้แล้วครับงวดนี้เป็นงวดที่เราพิสูจน์เรายังไม่ได้พูดว่าเราจะตั้งพรรคไหนเราสู้ในนามเพื่อไทยไปตลอดครับเพราะนั้นเรื่องอื่นๆนั้นไกลยังอยู่ไกลแต่ที่สำคัญเราทำเพื่อไทยแลนด์สไลด์พรรคเดียวถ้าพี่น้องประชาชนให้ความรักให้ความศรัทธาว่าพรรคนี้จะพาพี่น้องประชาชนเดินไปสู่เป้าหมายได้เราเองพร้อมจะทํางานให้ท่านก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนพอดีผมมีภารกิจต้องเดินทางอีกนิดนึงครับต้องขอบพระคุณครับครับผมครับท่านครับขอบพระคุณครับ
ครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักนิดหนึ่งพี่อาคมนะฮะในมุมมองที่เราพูดสักนิดหนึ่งดีว่าจริงๆแล้วที่ลำปางเนี่ยนะถ้าเป็นนักพนันนะ นักพนันเนี่ยพักธรรมนัตเป็นต่อหลายเท่าเลยใช่ใช่โอ้ยผมว่าอาจจะ5-5อะไรเงี้ยนะแต่ผลออกมาปรากฏว่าพักธรรมนัต 30,000 พักเสรีรวมไทย 55,000 โดยประมาณนี้คือเกือบครึ่งสิ่งเหล่านี้มันแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการเมืองในยุคใหม่ถ้าจะเอากันจริงๆถ้าประเภทแกล้งกันแบบนี้มันไม่ต้องใช้เงินละใช้แค่ค่าน้ำมูกน้ำมันไปหาประชาชนก็พอแล้วคืออย่างไรก็ตามนะการหาเสียงของพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนะที่เขาหามานะเคยไปหาเสียงในแถวปากใต้ที่บ้านผมเนี่ยเขาก็เคยเลือกตั้งซ่อมนะเขาแพ้จริงแต่ว่าผมนะเห็นแล้วก็ได้เห็นอย่างว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยหาเสียงด้วยความบริสุทธิ์จริงๆนะเออต้องยอมรับเลยแล้วท่านเดินตลอดนั้นลูกพรรคท่านสมัครเนี่ยตลอดเวลาเดือนกว่าเนี่ยท่านจะเดินทุกวันไปทุกวันออกจากพรรคไปทุกวันทำงานเดินแจกบัตรเล็กนะยกมือไหว้ชาวบ้านขอร้องให้ช่วยเลือกอะไรต่ออะไรเนี่ยทำทุกวันอันนี้ความขยันนะผมถือว่าในบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองนี่ผมว่ายังไม่มีใครเท่าอันนี้นะแล้วก็ไอ้เรื่องทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างนู้นอย่างนี้ท่านไม่ทำนะเพราะท่านเสรีนี่ท่านเป็นคนเคยจับพวกซื้อเสียงมาแล้วสมัยเป็นตำรวจจับพวกซื้อเสียงทั้งแถวบุรีรัมย์เนี่ย120บาทนะแบงค์100เย็บรวมกับแบงค์20จับมาแล้วนะถ้าตัวเองจะมาทำเนี่ยก็ไม่ได้ผมไม่ทำแกไม่ทำผมว่าเนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าความอดทนความอะไรต่ออะไรความได้บ่มขยันอะไรต่ออะไรเนี่ยนะประชาชนก็เห็นแล้วอีกอย่างนึงคือตอนนี้นะอาจารย์จำนงที่ผมเชื่อมากเลยว่าผมว่าตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่าชัดชาติเนี่ยชัดชาตินี่ได้เป็นคนช่วยสร้างกระแสประชาธิปไตยให้เติมหนักเข้าไปอีกแล้วเขาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองในการหาเสียงเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นนะไปอย่างนั้นจริงๆเพราะเขาไม่มีทีมงานไปอยู่เขตนู้นเขตนี้เขาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขาคนเดียวแท้ๆนะหัวขนมหัวคะแนนต่างๆก็ล้มแหลมไม่ได้เหมือนกับพรรคการเมืองที่จะตั้งเนี่ยเขาเรียกว่าผมเชื่อว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมคนอื่นๆเนี่ยนะก็ตั้งทีมตั้งเครือข่ายการตั้งทีมตั้งเครือข่ายมากในค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมากใช่ไหมแน่นอนเพราะว่าของคนอื่นเนี่ยมันมาในนามพรรคการเมืองมันมีคะแนนมันค่าใช้จ่ายมากแต่ของชาติเนี่ยผมว่าค่าใช้จ่ายก็น้อยแล้วก็ทำงานกันแบบว่าแต่อาศัยความซื่อสัตย์ซื่อตรงและยืนหยัดมาเป็นเวลายาวนานของดร.ชาติเนี่ยนะจึงชนะเรียกว่าทุกหน่วยเลือกตั้งมาอย่างนั้นเลือกชนะทุกหน่วยเลือกตั้งอ่ะคิดดูดิฮะนี่ดังนั้นกระแสเนี่ยนะครับมันบานไปจนถึงลำปางที่ผมบอกว่าคนลำปางก็เปิดดูกันทุกเช้าเหมือนกันคนจังหวัดไหนๆก็เปิดดูกันนะจริงๆอันเนี้ยเป็นกระแสหมดเลยทั่วประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้ดังนั้นนักการเมืองเนี่ยนะถ้าออกมาประเภทโกงๆเนี่ยผมว่าประชาชนจะไม่ต้อนรับแล้วทีนี้ไม่ต้อนรับละแล้วคอยดูดิประชาชนจะเลือกเอานักการเมืองประเภทขยันนะต่อไปนี้และยิ่งประเภทที่เกียร์หลังยาวไม่เอาแล้ว1หลังยาว2ประวัติดังพร้อยนี่เขาก็ไม่เอาแล้วคอยดูดิเขาจะไม่เอาแล้วใครมุมหนึ่งในมุมหนึ่งของธรรมนัสคือมุมปัญหาเรื่องพ่อค้าแป้งอันนี้ก็ต้องรับกันว่าเขาก็ต้องมองว่าจะเอาหรือไม่นะครับตอนใช้เงินมากน้อยขนาดไหนเนี่ยคือจะหอบเงินไปเท่าไหร่เนี่ยนะประชาชนเขาจะหาคนใครๆก็จะต้องหาคนแบบชัดๆกันทั้งนั้นเลยต่อไปนี้ประเทศไทยเนี่ยคอยดูดิดังนั้นเลือกตั้งใหม่เนี่ยแลนสไลด์เนี่ยเขาจึงสกัดยากมากยากเพราะเป็นชาติโมเดลไปแล้วก็นั่นดิใครยากชาติโมเดลไปทางนั้นแหละใครๆก็อยากได้ใช่ไหมและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงปัญหาเศรษฐกิจที่มันรุมเร้าแล้วก็รัฐบาลนี้แก้ไม่ได้
อย่างลำปางคุณธรรมนัสก็ยังอยู่ในซีกรัฐบาลอยู่ดีแล้วก็คอยอยู่ตรงกลางตีโน่นตีหัวตีท้ายอยู่นั่นใช่ป่ะคนก็มองเกมบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีอุดมการณ์ที่แท้จริงนี่นาแล้วก็จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ยังไงเขาก็ยังมองอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการเมืองหรือพรรคการเมืองต่อไปต้องชัดข้างนะต้องชัดข้างนะครับถ้าไม่ชัดเนี่ยผมว่าก็จะยากแล้วก็ความโปร่งใสนี่สำคัญอย่างวิชาชาติเนี่ยเขาเน้นความโปร่งใสดิเขาเรียกว่าเห็นกันทุกกระเบียดนี้ตั้งแต่ตื่นยันนอนอ่ะเออตั้งแต่ตื่นก็ทำอะไรก็ให้คนดูตลอดเออใช่ไหมบางคนบอกว่าโปรโมทไอ้มันโปรโมทอย่างนี้ก็น่าโปรโมทเพราะว่าเฮ้ยเห็นบทว่าเขาทำอะไรยังไงใช่ไหมล่ะนี่ลองพูดว่าราชการจังหวัดของประเทศไทยจังหวัดต่างๆได้ทำขึ้นมาอย่างนี้มั่งสิเอางบประมาณของจังหวัดทั้งปีน่ะเอาขึ้นมาแบให้ประชาชนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองติไม่ได้เคยกล้าทำได้ไหมถ้าแบมก็ตรวจได้หมดไม่เหมือนคุณชาติชาติใช่ไหมเคยชูชาติเอาหนังกลางแปลงมาใช้อ่ะมีบางคนไปตีเขาโอ้ใช้งบประมาณหลายล้านเขาแบแป๊บเดียวเนี่ยเจ๊งหมดเห็นไหมคนตีอ่ะเห็นไหมหายไปหมดหายหมดเขาเจ๊งหมดว่ามันไม่ได้ใช้งบประมาณเลยก็เลยนี่นิดหน่อยผมยังว่านะอาจารย์จำนงนี่ตอนนี้นะครับถ้าประเทศเราเนี่ยคนเป็นผู้ว่าเป็นนายกอบจเป็นอะไรผู้หลักผู้ใหญ่นะถือว่า1ขี่จักรยานไปทำงานกินข้าวแกงในตอนพักเที่ยงนะกินข้าวแกงตามร้านข้าวแกงข้างสารกลางนั่นแหละไหนลองทำอย่างนั้นดูมั่งสิเออมันทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะบ้านเมืองก็จะเปลี่ยนแปลงนะของง่ายๆแบบนี้ใช่แต่ไอ้พวกผู้มีอำนาจเหล่านี้นะต้องไปรถเก๋งคันใหญ่ต้องจัดที่จอดไว้ท่านแล้วจะกินข้าวนี่ต้องยกสำรับหรือว่าสั่งร้านอาหารแล้วก็ยกขบวนไปกินกันทำตัวอยู่อย่างเนี้ยเออไหนลองทำเหมือนชาติชาติที่กินข้าวหมูแดงกินข้าวมันไก่กินข้าวหมกไก่เออกินเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดไก่อะไรว่าไปเออจานเดียวเรียบร้อยเออแต่ว่ามันก็ต้องเป็นธรรมชาติเลยนะหมายความว่าคนนั้นต้องมีใส่ใจคออย่างนั้นจริงๆอ่ะสมมุติประยุทธ์จะไปถ้าประยุทธ์จะไปทำแบบคุณชาติเนี่ยนะมันก็ทำไม่ได้ทำด้วยใจมันทำไม่ได้เพราะมันศักดินามาเก่าไงใช่ไหมมันก็ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ง่ายนะการที่จะไปทำแบบนั้นก็ไม่ได้ง่ายมันต้องจับใจแท้ๆลองให้ไอ้พยายามทำมาหน่อยเราจะได้หัวเราะกันบ้างถ้าไปทำมันก็ไม่คือเขาเรียกไม่คือไม่เห็นเป็นนี่มุกฮะที่มีรูปพลเอกประยุทธ์ถือไม้กวาดก้านมะพร้าวที่กวาดขยะครับก็เห็นยังยังไม่ดูที่ด้ามไม้กวาดนั้นผูกโบสีแดงไว้ผูกโบไว้แล้วถือถ่ายรูปนะถือถ่ายรูปอันนี้เขาเรียกสร้างภาพแค่ถือไม้กวาดจะทำท่ากวาดขยะนะมันยังเป็นท่าที่กวาดไม่ได้ไอ้ท่าแบบนั้นน่ะก็เหมือนอภิสิทธิ์ดำนาเดินหน้าแบบเดียวกันดำนาไปข้างหน้าไปดำนาแต่เดินข้างหน้าเหยียบก้าตัวเองคือคนไม่เคยอยู่ไม่เคยขลุกประชาชนแล้วไม่ได้มองประชาชนอย่างได้จริงมันก็ยากมันทำไม่เป็นเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านสมคิดเชื้อคงนะครับออกไปก่อนท่านส.ส.เพื่อไทยอุบลราชธานีขอบคุณท่านอาคมสุนพนะครับก็คงจะพูดคุยแค่นี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ตรงไปตรงมานะครับผมกับท่านอาคมสุนทรเราจากลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ